ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเยาวุฒิทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเอาละครับวันนี้ผมอยู่กับพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเยาวุฒินะครับวัดมาเพียงนะครับตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธินะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนเยาวุฒินะครับวันนี้ผมสกลเดชนั่งกับผู้ใหญ่และวัยยาวกรและพี่พามด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวถามพระคุณเจ้าสักนิดว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีงานบุญอะไรนะครับกราบนมัสการพระเจ้าครับผมเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาอาตมาภาพพระครูสังฆลักษณ์จตุรพัฒน์อภิธรรมโมเจ้าอาวาสวัดมาบเหียงเลขที่1หมู่ที่10ตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ดูแลหรือผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดจะได้หาทุนทรัพย์สร้างโบสถ์วันเสาร์ที่18พฤษภาพ.ศ. 2567ก็จะมีงานวังศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์แล้วก็มีงานทอดพระป่าสามัคคีลักษณะของโบสถ์ก็เป็นลักษณะโบสถ์2ชั้นโบสถ์ก็จะเป็นชั้นบนมีความกว้าง9เมตรยาว21เมตรแล้วก็จะมีระเบียงเดินรอบ7เมตรเป็นทรงล้านนาชั้นล่างก็จะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมหรือให้ญาติโยมให้ได้มาทำบุญขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาก็อย่าลืมมาร่วมงานวังศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่18เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2567นี้และผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่มีอะไรจะบอกสักหน่อยไหมครับก็ครับในงานวังศิลาฤกษ์วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567นี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมงานได้มาร่วมบุญนะครับมาท่านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยที่จะมาร่วมสร้างโบสถ์สร้างพระโบสถ์วัดมาเพียงเนี่ยอยากให้เดินทางมาร่วมกันมากๆนะครับเพื่อที่จะให้พระโบสถ์นี่สำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับเพราะว่าเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดมาเพียงครับครับผมขอบคุณมากพี่ผู้ใหญ่พี่วิยาแล้วครับมีอะไรจะบอกสื่อทักนิดไหมครับผมสำหรับผมก็อยากให้ท่านที่มีใจบุญใจกุศลได้มาร่วมงานในวันที่18นี้มากๆครับเพราะว่าการสร้างพระโบสถ์นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลครับเพราะการที่เราได้สร้างพระโบสถ์มันเหมือนกับเราได้บวชพระทุกองค์ที่เข้ามาบวชที่โบสถ์นี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่นะครับพี่พามาครับผมก็เชิญชวนครับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับถ้าสะดวกว่างหรือทำพยายามทำตัวให้ว่างเลยนะครับมาทำบุญใหญ่ครั้งนี้รับประกันคุณได้บุญใหญ่โตมโหฬารเลยเพราะว่านี่คือโบสถ์หลังแรกและการสร้างโบสถ์สร้างตั้งแต่วางศิลาฤกษ์หาไม่ง่ายแล้วครับในเมืองไทยณตอนนี้มีไม่เยอะนะครับวัดที่ไม่เคยมีโบสถ์แล้วสร้างโบสถ์นะครับพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์นะครับครบทุกอย่างทุกคนจะได้การอวยพรจากพระการอวยพรจากเทวดาการอวยพรจากเสียงสาธุของญาติโยมคนท้องถิ่นทุกคนที่อำนวยอวยพรให้กับเรารับประกันว่าคุณจะอิ่มใจและได้บุญครับสาธุครับครับนี่แหละครับครับวันนี้รายการดีๆผมสกลเดชนะครับก็ได้มาที่วัดมาบเหียงนะครับตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอเชิญนะครับสาธุชนคนใจบุญนะครับโดยเฉพาะวันที่18พฤษภาคม2567นี้ขอเชิญผู้มีจิตใจแรงบุญแรงศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือเจ้าของบริษัทนะครับติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าได้นะครับเพื่อร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่กันนะครับที่วัดมาเพียงแห่งนี้นะครับขอเชิญนะครับผู้มีแรงบุญแรงศรัทธานะครับโดยเฉพาะวันที่18นี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาร่วมบุญงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถกันนะครับหลังใหม่แห่งวัดมาเพียงแห่งนี้นะครับขอเชิญนะครับวันนี้ก้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนและลาหลวงพ่อด้วยลาคณะกรรมการและผู้ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกราบลาครับกรรมการครับผม